รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสือสิงสะพิงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสือสิงกระทิงซ่าท็อกโชว์แชร์รสชาติชีวิตที่จะทำให้คุณเห็นมุมมองความคิดผ่านประสบการณ์สุดซ่าจากเราคนดังแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็น2นักแสดงรุ่นเก่านะฮะที่อยู่คู่วงการบันเทิงเรามามากกว่า30ปีนะฮะแล้ววันนี้ทั้งคู่ครับเขาจะมาบอกว่า50บวกใช้ชีวิตยังไงให้เด็กมันยอมใจท่านแรกครับเป็นตัวพ่อดาวร้ายมากความสามารถปัจจุบันผันตัวมาเป็นผู้จัดรายการสุดปังทางช่อง3นะฮะกับสโลแกนคุ้นหูที่ว่ารายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูกับรายการตีชาสู้มีความรักกันด้วยมาถึงท่านที่2เลยค่ะเป็นถึงตัวแม่ผมสั้นหน้าหมวยดาวเด่นแห่งวงการละครเวทีนะคะและก็ละครดังทางช่อง3ด้วยไม่ว่าจะบทอะไรนะคะเอ้ยคนนี้เนี่ยผมฟาดมาเรียบแล้วค่ะ2รุ่นใหญ่แห่งวงการบันเทิงดุ๊กพานุเดชควงเพื่อนซีแจงวราพันธ์มาบอกเล่าถึงเรื่องราวของผู้ชายและผู้หญิงวัย50บวกรุ่นนี้ใช้ชีวิตยังไงเด็กถึงยอมใจและวัยเก่าขอทำดีส่งต่อสู่สังคมจะเป็นในด้านไหนไปหาคำตอบกันครับขอต้อนรับครับพี่นุ๊กพานุเดชและพี่แจงวราพันธ์สวัสดีครับต้องพูดตรงๆนะฮะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นทั้งสองท่านออกรายการสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่ทำไมถึงตัดสินใจมารายการเราฮะพี่อ๋อร้อนเงินค่ะร้อนเงินค่ะพูดเล่นก็คิดถึงก็อยากมาเจอกันแล้วพอบอกว่าออกกันดูก็โอเคใช่ไม่ได้ออกรายการนานแล้วก็วันนี้ก็อยากจะมาซ่าหน่อยเอาล่ะวันนี้เราจะไปหาคำตอบจาก2เพื่อนซีวัยเก่าครับกับประเด็นที่ว่า50บวกใช้ชีวิตยังไงให้เด็กมันยอมใจและตัวพ่อตัวแม่ระดับตำนานในวัยรุ่นนี้งานพี่ยังปังไม่แพ้คลื่นลูกใหม่นั้นเป็นอย่างไรนะฮะใช่ค่ะพร้อมมาพิสูจน์กันเลยนะคะว่าจริงไหมคู่นี้คือรุ่นใหญ่สายเปใช้เงินแก้ปัญหาและทั้งคู่ค่ะจะมาเผยถึงความสุขในชีวิตบั้นปลายหาได้จากที่ไหนนะคะและครั้งแรกฮะกับการเผยสูตรเด็ดถึงพี่จะหลัก5แต่ยังดูดีได้ปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆที่ห้ามพลาดเลยนะฮะกับวัยเก่าขอทำดีส่งต่อสู่สังคมฮะจะส่งต่อเรื่องอะไรต้องติดตามกันเลยนะฮะเชิญนะครับพี่ครับยืนหนึ่งบนโลกโซเชียลเลเวลไหนจนเด็ก 5G ยังต้องยอมใจฮะออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น IG นะครับหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube ที่ทำหมดเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราเลี้ยงหมาเราเล่าเรื่องหมาโอ้โหคนตามหมาลืมเราเลยตามกันน่ารักจริงสารภาพเลยฮะรุ่นนี้ยังสนุกได้ไม่อายรุ่นน้องสารภาพครับทั้งคู่ยังปาร์ตี้ไหมคะปาร์ตี้ทุเรียนถูกต้องโอ้โหอันนี้เดือดเวลาเมาทุเรียนนี่คานขึ้นโต๊ะเลยจริงๆเป็นรุ่นใหญ่โลกสวยมองทุกอย่างรอบตัวคือความสุขใช่หรือไม่พยายามมองในมุมที่มันดีที่สุดบวกที่สุดของมันแล้วก็มองข้ามในสิ่งที่มันเลวร้ายถ้าปัจจุบันมันไม่ดีมันก็คือไม่ดีอ่ะพี่ว่าเราต้องยอมรับอ่ะพี่ทั้งคู่มาสนิทกันได้ยังไงคะโอ้มันเริ่มจากตอนที่เข้าวงการครั้งแรกคือเล่นละครเวทีแต่คนนี้เขาเป็นตัวแม่มาก่อนเจ้าแม่ละครเวทีก็พี่แจงเล่นละครเวทีอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วเขาเป็นแบบระดับรางวัลหน้ากากทองคำคิดดูเงินซื้ออะไรก็ได้เงินซื้ออะไรก็ได้ใช่เขามีฝีมือตอนนั้นเขาก็ยังพี่แจงยังเรียนอยู่นิเทศจุฬาปี4ค่ะใช่แต่ว่าผมมาเรียนอยู่ปี 1ปลายปีเรียนช้าหัวไม่ค่อยดีหัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไปเล่นละครเวทีแล้วก็มาเจอนี่รุ่นก็ใกล้ๆกันไงเอาจริงๆแล้วก็อายุใกล้ๆกันก็เลยสนิทกันในเขาเรียกว่าในกลุ่มนักแสดงในกลุ่มนั้นอ่ะเขามีผู้ใหญ่หมดแล้วใช่ป่ะมีใครอีกบ้างฮะมีก็มีอาจารย์เสรีมีพี่ต้อมารุตพี่ตุ่มชลิดพี่ตุ่มชลิดมีพี่แหม่มทิติมาป้าแจ๋วป้าแจ๋วนี่เลยคือเราก็ไปเจอเสือสิงกระทิงแรดหมดเลยเสือสิงกระทิงแรดหมดเลยเก่งๆนะอันนี้เป็นคำชมครับพี่ๆจะดูอยู่นะฮะซึ่งเป็นรุ่นใหญ่เราก็เกาะกันอยู่2คนแล้วเราก็จะเห็นพฤติกรรมของเขาแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาเป็นคนมีน้ำใจคือเส้นทางที่ผ่านบ้านอ่ะคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีรถอะไรเราก็จะติดรถครับคุณน่ะขับรถแล้วเราก็จะนั่งติดรถไปลงแถวลาดพร้าวแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะสนิทกันอดทนพี่ลูกสูงมากเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์ด้วยรถย
เขามีรถเก๋งรถยนต์เขาสนิทกันขนาดนี้แสดงว่าต้องกลุ่มความลับกำความลับอะไรของกันและกันไว้มากเลยมาเริ่มด่านแรกเลยดีกว่าครับเราจะไปหาคำตอบจาก2เพื่อนซีวัยเก่ากัน50บวกใช้ชีวิตยังไงให้เด็กยอมใจนะฮะตัวพ่อตัวแม่ระดับตำนานขนาดนี้นะฮะรุ่นนี้งานที่ยังปังไม่แพ้คลื่นลูกใหม่นั้นเป็นอย่างไรไปหาคำตอบในช่วงนี้เลยทำแรงตอบเร็วต้องตอบให้เร็วภายใน3วิค่ะจะทันไหมเนี่ยสมองตอนนี้เดินได้เริ่มที่พี่ดุ๊กมาเลยพี่ดุ๊กฮะวิถีของตัวพ่ออย่างดุ๊กพานุเดชที่ใครเห็นต้องอิจฉาก็คือ1 2 3ใช่ป่ะสโลไลฟ์สโลไลฟ์เราอยู่บ้านเรามีความสุขกับการวาดรูปเล่นกับหมาเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้มันเป็นชีวิตที่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องอิจฉาอิจฉาตรงที่แบบน้องหมาน่ารักมากไม่อยู่ตัวตัวนี้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดพุดเดิ้ลไซส์ใหญ่ที่เห็นเนี่ยนะครับ6ตัวแล้วก็มีหมาพันทางชื่อคำปออีกตัวหนึ่งพวกนี้เขามีแฟนหมดเลยนะมีแฟนคลับหมดเลยแต่บ้านพี่ก็น่าสโลไลฟ์อยู่กับบ้านนะฮะสวยนะบ้านสวยมากก็พยายามใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันก็อย่างว่านะเราก็เริ่มวัย50อัพขึ้นมาอีกสักพักเราก็ต้องเกษียณแล้วเราพยายามทำบ้านของเราเนี่ยให้มันน่าอยู่ขนาดเดียวกันเนี่ยให้บ้านทำมาหากินก็คือใช้บ้านเนี่ยเป็นให้เช่าถ่ายรายการถ่ายละครไทยมิวสิกขึ้นเบอร์โทรศัพท์เลยไหมคะพี่แจงครับเรื่องไหนที่ตัวแม่สายติดอย่างเราทำให้เด็กรุ่นใหม่ไม่กล้าเข้าใกล้พี่บางคนเงียบๆนิ่งๆเวลาอยู่กองถ่ายหรือเปล่านิ่งๆก็นิ่งเหมือนกันแรกๆนิ่งแต่เนี่ยพอเหมือนหลังๆเนี่ยไม่ค่อยนิ่งอย่าไปสะกิดต่อมเขาไม่คือถ้าเป็นคนไม่ค่อยหาเรื่องที่จะไปคุยกับคนอื่นนะคะก็ต้องสนิทกันหน่อยแล้วก็คุยกันแต่จริงๆพี่เป็นคนตลกนะใช่เหมือนหน้าตายมากกว่าดูนิ่งๆแต่ว่าพี่ก็จะแอบคุยอะไรของพี่ไปอย่างเงี้ยพี่ดุ๊กฮะยืนหนึ่งบนโลกโซเชียลเลเวลไหนจนเด็ก 5G ยังต้องยอมใจฮะก็จริงๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้เราก็ต้องปรับตัวพัฒนาตัวเองฮะเพราะนั้นออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น IG นะครับหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube พี่ทำหมดได้หมดใช่แรกๆเราก็เล่าเรื่องไลฟ์สไตล์ของเราก็มีคนตามในระดับหนึ่งเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราเลี้ยงหมาเราเล่าเรื่องหมาโอ้โหคนตามหมาลืมเราเลยคนตามหมาลืมเราเลยตามกันมาเยอะแต่จริงๆระหว่างนั้นเราก็สอดแทรกเรื่องที่เรารักก็คือเรื่องศิลปะและการแต่งบ้านอย่างตอนนี้เรื่องการแต่งบ้านเนี่ยเราก็จะเล่าเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะเราก็อยากจะเอาความรู้ของเราในเรื่องของการตกแต่งบ้านซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยทำรายการทีวีไว้รายการง้อถอดรูปแล้วตอนนี้ก็มาทำรายการในออนไลน์นะครับก็เป็นรายการเกี่ยวกับแต่งบ้านพานุเดชโฮมสไตล์เลอร์และการรื้อบ้านอะไรแบบนี้ครับพี่แจ้งอะครับเห็นว่าแฟนต้องแนะนำช่วยแนะนำเรื่องโซเชียลก็ทำไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่าก็จำเป็นเพราะรู้ว่ามันสำคัญก็ต้องมี IG มี Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เอาความจริงพอเราเริ่มเล่นได้แล้วเราพยายามทำให้มันทีหน่อยแล้วก็พบว่าจริงๆมีคนอะเขาอยากคุยกับเราอยู่เราต้องปรับตัวค่ะพี่แจงครับเป๊ะเรื่องงานขนาดไหนถึงทำให้รุ่นน้องในวงการต้องทำตามแม่พี่ก็แค่ว่างานก็คืองานเวลาเล่นก็เล่นเวลาเอาจริงก็เอาจริงคือทำงานจะดุอันนั้นคือมันเราต้องคุมคนเยอะใช่ไหมทำอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาอยู่ในหน้ากล้องเราก็ทำตามหน้าที่เราอะค่ะ5-4-3-2สั่งปุ๊บเราก็เล่นแต่ตอนพักเราก็พักอะไรอย่างเงี้ยจึงตอนเล่นเราก็ถือไปเล่นกับกันเล็กได้แต่ว่าตอนที่พี่เครียดๆนั่นน่าจะจำบทยังไม่ได้ก็ยังไม่ควรจะตลกมากแล้วเวลาเล่นกันทีไรพ่วงกับด่าหนูทีทำไมอะหนูเล็กชวนคุยตลอดเลยอะไรเงี้ยดูสิเนี่ยดวงไม่ดีพี่ดุกฮะรุ่นใหญ่ตารางแน่น7วันคิวฮอตปังไม่แพ้คลื่นลูกใหม่ฮะก็ทำงานทุกวันนะครับแต่ว่าเราทำงานอย่างมีความสุขอย่างที่บอกนะ อะไรก็ตามที่เรามีความสุขเราทำหมดงานได้ตังมากตังน้อยหรือว่าอะไรตรงนี้เป็นเรื่องที่ตามมานะ แต่จริงที่สำคัญที่สุดคือบางครั้งเราทำงานบางงานที่เราเอาเงินไปซื้อความสุขแบบนั้นไม่ได้เราก็จะทำ มันก็เลยแน่นคือพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าที่เราทำได้นะในทุกๆวันไม่ให้ว่างพี่แจงครับเป็นตัวแม่สายทุ่มเทที่ถือคติแสดงให้สุดแล้วไปหยุดที่โรงพยาบาลจริงไหมรับบทเป็นพยาบาลเหรอคะรับบทเป็นพยาบาลเหรอคะไม่ใช่คือจริงๆอ่ะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะว่ามันไม่ได้ว่าปลายทางต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่ามันก็มีอยู่ช่วงนึงที่ทำงานหนักจริงๆอ่ะวันนึงอ่ะวิ่ง4งาน5งานก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่หมายถึงว่ามันก็มีอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยวันนึงวิ่ง2กองรถตู้ต้องไปคอยรับเราอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็น็อก
ก็ไม่สบายเลยเข้าโรงพยาบาลเลยคือไม่ใช่แค่งานหนักอะแต่หมายถึงว่าเราใช้ชีวิตมันเปลืองทุกด้านอะเราทำอะไรที่สุดที่สุดที่สุดไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะพี่ดุ๊กฮะสมองสั่งทำงานอย่างบ้าคลั่งผุดกี่โปรเจกต์สร้างผลงานคุณภาพครับพี่จริงๆแล้วก็คือเราผุดทุกโปรเจกต์ในทุกๆวันของเราจริงๆอย่างตอนนี้เนี่ยมันมีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของโอเคนอกจากรายการทีวีดิเทคครัวที่ทุกคนรู้จักเนี่ยนะครับก็ทำรายการออนไลน์ส่วนตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้พานุเดชโฮมสไตล์เลอร์หรือว่ารื้อบ้านตอนนี้หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะตื่นเต้นกับการที่พี่ไปรื้อบ้านให้กับซาร่านะครับแล้วก็จะมีรายการแบบนี้ออกมาเรื่อยๆแม้กระทั่งรายการเกี่ยวกับสุนัขเราก็ดึงเอาธุรกิจที่เกี่ยวกับสุนัขที่เราทำก็คือทำแชมพูสุนัขนะครับรวมทั้งมีสตูดิโอที่ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นสตูดิโอสำหรับวาดภาพทำงานออกแบบทำงานตกแต่งรับเป็นที่ปรึกษาก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับตัวเองไปเรื่อยๆที่ฟังคือแบบงานพี่เยอะมากเลยนะคะโปรเจกต์เต็มไปหมดแน่นเลยสโลว์สโลว์ยังไงสโลว์ยังไงหลายธุรกิจเดี๋ยวสะกดสิ FAST slow ไม่ใช่แล้วพี่แจ๊คครับวางตัวยังไงให้อยู่ในวงการยาวนานและมีงานไม่ขาดมือพี่ว่ามันก็ต้องไม่อยู่กับที่อะค่ะหมายถึงว่าเราก็ต้องพัฒนาฝีมือของเราไปเรื่อยๆนะคือเหมือนเราจะดูเป็นคนนิ่งๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าว่างเราก็หาอ่านว่างเราก็หาดูหรือกระทั่งการไปสอนหนังสือหรือสอนวิชาที่เกี่ยวกับ acting เนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราอะรู้เยอะแล้วจะไปถ่ายทอดอย่างเดียวจริงๆเราได้ศึกษากับคนที่เข้ามาเรียนกับเราด้วยพี่แจงนี่ไม่ได้ทำเบื้องหน้าอย่างเดียวนะรู้จักเข้ามาเนี่ยพอหลังจากนั้นเขาก็ทำเบื้องหลังพวกงาน organize ต่างๆยุคแรกๆของ organize เนี่ยเขาจ้างพี่นะไปเป็น presenter พวกสนามกอล์ฟกูยังตีกอล์ฟไม่เป็นเลยแต่ก็จ้างครับไปตั้งท่าตีกอล์ฟช่วยกันคือเราไม่ได้สนิทกับการเล่นละครอย่างเดียวนะก็คือเราทำงานร่วมกันอะไรนะพี่ดุ๊กฮะวิกฤตโควิด-19มาอีกกี่ทีพี่ก็ยังไหวปรับตัวยังไงให้อยู่รอดฮะก็พอใจในสิ่งที่เรามีคือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าตรงนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันโอเคเราก็จะมีความสุขกับมันมันปรับที่วิธีคิดสำหรับพี่แต่ที่สำคัญที่สุดใจเราต้องไม่เป็นทุกข์มากขนาดนั้นก่อนไม่งั้นเราไม่มีสติพอที่เราจะรู้สึกว่าเราจะสู้กับมันแต่พี่คือพอช่วงอยู่บ้านก็คือทำ YouTube ด้วยก็ทำครับพี่ทำ YouTube ทำเนี่ยครับออนไลน์ทั้งหลายครีเอทรายการติดบ้านขึ้นมาก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะลองดูซิแรกๆเราอยากจะลองทำสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์โดยใช้มือถือเรากับมือถือเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมีคนดูอะฮะไม่ต้องมีคนดูอะฮะแต่ก็โอเคแต่ก็โอเคมันคือการทดลองไงแล้วเราก็เรียนรู้เราก็เข้าใจอ๋อคนชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้เราเลือกสัมภาษณ์คนนี้โอเคอะไรแบบเนี้ยเราเรียนรู้ไปก็ปรับไปเหมือนกับตอนที่เราทำทีวีก็คิดไปเรื่อยๆทำรายการอะไรที่มันนำเสนอเรื่องราวที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราแต่คอนเซิร์นในเรื่องนึงคือต้องเป็นด้านบวกเป็นประโยชน์เป็นแรงบันดาลใจที่ดีพี่แจงครับคลื่นลูกใหม่มาแทนพี่ไม่ได้เพราะอะไรถึงมั่นใจว่าพี่ยังเจ๋งเหรออันนี้พี่ต้องมั่นใจเลย พี่ต้องมั่นใจเลย โอ้พี่รุ่นใหญ่อยู่แล้วงงงานไม่ไม่พี่ไม่คิดว่ามีอะไรที่แทนกันไม่ได้เอาจริงนะถ้าจากคำพูดเหล่านี้พี่คิดว่าเดี๋ยวเราก็ไปอ่ะเราอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็ไปแล้วใครมาตรงนี้เดี๋ยวเขาก็ไปมันไม่ใช่ที่แบบว่าไม่มีใครยืนหนึ่งอยู่ตลอดหรอกสิ่งสำคัญก็คือเราก็ต้องเรียนรู้ไปอ่ะว่าขณะที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราควรจะทำอะไรให้มันดีแค่ไหนเวลาเห็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาก็เก่งแบบของเขาอ่ะเราไม่ต้องเอาตัวเราไปวัดเราพี่อ่ะรู้สึกว่าพี่เป็นคนที่เปิดใจเวลาเห็นการแสดงหรืออะไรพี่จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็มีดีของมันนะเราก็เอามาพัฒนาเราในขณะที่ถ้าสมมติเราเห็นข้อไม่ดีของคนอื่นก็ไม่ต้องไปเอามาทำแค่นั้นเองพี่คิดว่าการอยู่ในวงการมา30กว่าปีเนี่ยวงการบันเทิงให้อะไรกับพี่ทั้งคู่บ้างคะให้เงินให้เงินนี่คือความจริงเอาไม่ความจริงอ่ะความจริงก็คือชีวิตของเราไงส่วนหนึ่งไม่ใช่แต่เงินพวกนั้นมันก็เอามาหล่อเลี้ยงชีวิตเราไงถูกปะเราไม่ควรจะปฏิเสธว่าสิ่งที่เราได้จากวงการบันเทิงแล้วมันทำให้คนอื่นเขาอยากเข้ามาอยู่ตรงนี้บ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็มีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างมันทำให้คุณมีบ้านอาจจะไม่ใช่บ้านที่เซิร์ฟตัวเองอาจจะไม่ใช่บ้านที่ฟุ่มเฟือยแต่เป็นบ้านที่ให้ครอบครัวเราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือพอเรามีแล้วเนี่ยเราว่าอย่าหยุดที่เราแล้วควรจะส่งต่อให้คนอื่นเห็นไหมก็จบได้สวยโดตอนแรกขึ้นแบบเงินใช่ไหมให้พี่ๆทั้งสองท่านพูดถึงน้องๆนักแสดงที่เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆหน่อยถ้าอยากอยู่รอดในวงการบันเทิงนานๆแบบพี่ๆต้องทำยังไงพี่ว่าต้องมีความอ่อนน้อมเอาจริงอ่ะวัฒนธรรมไทยมันก็ไม่ควรจะต่าง
ต่างไปจนแบบเราไม่ควรจะเอาตะวันตกมาไว้เป็นตะวันออกเยอะเกินไปเพราะว่าไอ้ข้อดีของเรามีเยอะแล้วพี่เชื่อว่าคนที่อ่อนน้อมมันจะอยู่ได้นานคนที่อ่อนน้อมคือคนที่คนอื่นเขาจะเมตตาเราต่อให้เราทำผิดยังไงเขาจะให้อภัยเราค่ะมีระเบียบวินัยซึ่งต้องมีกับตัวเราเองก่อนแล้วมันก็จะทำให้คนอื่นไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำงานกับเรามันง่ายไงนึกออกไหมฮะตรงเวลานะแล้วก็ไม่เรื่องเยอะอะไรแบบนี้อย่างที่พี่แจงบอกอะความอ่อนน้อมเนี่ยในสังคมมันเริ่มถดถอยหายไปแต่เรายังรู้สึกดีใจอย่างนึงว่าในวงการบันเทิงยังเหลืออยู่นะใช่นะเด็กรุ่นน้องๆยังรู้สึกยังเข้าใจแม้ว่าจะยกมือไหว้เรายากขึ้นทุกทีแล้วมันเป็นสิ่งที่แสดงความเป็นไทยของเราที่อยากจะให้รักษามันง่ายมากอะครับนะครับยกมือแล้วขอร้องเถอะนะครับยกมือแล้วขอร้องเถอะไหว้ก่อนนะคะถ้าเจอนอกจากความสนุกแล้วนะคะเทปนี้คุณจะได้รับแง่คิดที่อาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะจากที่ประสบการณ์ที่เราใช้ชีวิตกันมาก็เผื่อว่านะคะจะเป็นประโยชน์คือสำหรับคนที่กำลังจะถึงวัย50บวกอย่างเราหรือว่า50บวกไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเอาวิธีคิดของเราเนี่ยไปใช้และทำให้มีความสุขได้50บวกใช้ชีวิตยังไงให้เด็กยอมใจเรื่องราวจะเด็ดแค่ไหนติดตามได้ในเทปนี้ค่ะเสือนั่นเองยืนหนึ่งบนโลกโซเชียลจนเด็ก 5G ยังต้องยอมใจตอนนี้เราก็ต้องปรับตัวพัฒนาตัวเองฮะเพราะนั้นออนไลน์ทั้งหมดที่ทำหมดมีหมดใช่แรกๆเราก็เล่าเรื่องไลฟ์สไตล์ของเราก็มีคนตามในระดับหนึ่งเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราเลี้ยงหมาเราเล่าเรื่องหมาโอ้โหคนตามหมาลืมเราเลย จะมาพิสูจน์ว่าจริงไหมนะคะคู่นี้คือรุ่นใหญ่สายเปใช้เงินแก้ปัญหาะนะคะและทั้งคู่จะมาเผยถึงความสุขในชีวิตบั้นปลายหาได้จากที่ไหนบ้างไปหาคำตอบกันในช่วงนี้ฮะสารภาพทั้งคู่ครับสารภาพนะครับก่อนจะเปตัวเองได้ต้องเช็ครายรับก่อนทุกครั้งใช่ใช่สารภาพใช่ค่ะมันต้องเช็คสิครับไม่งั้นเราจะเอาที่ไหนมาเปย์นะเราไม่ชอบเป็นหนี้จริงถูกต้องไม่เคยเป็นหนี้ครับคือเราจะเก็บเงินจนถึงก้อนหนึ่งแล้วเราถึงซื้อของใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเคยเปย์ตัวเองเยอะสุดวันละกี่บาทคะโอ้โหพี่คะทางบ้านส่งเอสเอ็มเอสว่าอย่าหมุนได้ไหมคะเวียนหัวคิดอยู่นะทางบ้านหรือทางนี้ไม่จริงเปย์ตัวเองเยอะที่สุดเนี่ยก็หลักหมื่นนั่นแหละแต่ว่าหมายถึงว่าโอเคมันอาจจะนานใช้ทีแต่ถ้าจะเป็นหลักแสนหลักล้านนี่คือของใหญ่แล้วมันคงไม่เรียกว่าเป็นวันแล้วมันก็ต้องคิดกันนานนิดหนึ่งค่ะสารภาพไหมฮะ50บวกพี่ขอใช้เงินแก้ปัญหาควักกี่หลักก็ยอมเพื่อความสุขฮะมันจะสารภาพดีไหมมันกึ่งกึ่งอะไม่สารภาพดีกว่าไม่สารภาพไปไม่เป็นแล้วเนี่ยแต่พี่ชอบไปใช้เงินซื้อของในบ้านอะไรเงี้ยอ๋อเงินส่วนใหญ่มันจะหมดไปกับการแต่งบ้านสร้างบ้านทำบ้านอันนี้ยอมรับถ้าเกิดพี่ลุกไม่สร้างบ้านป่านนี้เป็นเศรษฐีไปนานแล้วคือแบบว่าเดี๋ยวก็ทำบ้านเดี๋ยวก็แต่งบ้านอันนี้หมดเรื่องนี้เยอะแต่พี่แจงพี่ก็ไม่ได้หมดไปกับอะไรนะแบรนด์เนมพี่ก็ไม่ใช้นานๆซื้อทีใช่ป่ะพี่แจงหมดเลยทำไมยิ้มเลยใช่หมดเงินไปกับการดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลหลานหรือเปล่าอ๋อถ้าอย่างนั้นน่ะเป็นไปได้ไม่มีลูกแต่มีหลานแล้วก็หลานก็อาจจะยังเขาเรียกว่าขาดโอกาสครอบครัวไหนที่ขาดโอกาสเราก็ไปสนับสนุนเขาหนูขาดโอกาสตอนนี้เนี่ยไม่มั้งเราอะที่ยืมไปคืนยากไอ้นี่อยากเปิดในรายการเลยเหรอหยุดต่อยืมกลางรายการเลือดขัดกันเลยสารภาพไหมครับเป็นมือโปรเรื่องการจัดแจงเงินหาได้หมื่นต่อยอดได้หลักล้านครึ่งเดียวคือสารภาพว่าเป็นคนที่ชอบจัดการเรื่องเงินค่ะแต่ว่าจัดการไม่ค่อยดีไม่ก็มันก็มีไปซื้อหน่วยลงทุนหรืออะไรบ้างที่เขาแบบเอาไว้หักลดหย่อนภาษีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการสะสมเงินก็เนี่ยแหละค่ะประมาณนี้ก็เป็นคนเก็บเงินพี่ก็คล้ายๆพี่แจงแต่ว่าพี่อาจจะซื้ออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์เช่นประกันเงี้ยพี่เห็นความสำคัญของประกันนะอย่างล่าสุดเนี่ยพี่เข้าไปผ่าตัดถุงน้ำดีออกจริงๆแล้วพี่จะต้องเสียตังค์หลักแบบประมาณ 200,000 กว่าบาทพี่ไม่ต้องเสียเลยหรือการลงทุนที่โอเคการที่พี่สร้างบ้านตอนนี้พี่ทำบ้านข้างในอีกหลังหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเป็นประโยชน์ในการที่จะให้หลังที่พี่อยู่ปัจจุบันเนี้ยให้เช่าได้ทั้งหลังไม่ใช่เป็นนักลงทุนขนาดนั้นแต่ก็ต่อยอดดีเลยค่ะสารภาพเลยฮะรุ่นนี้ยังสนุกได้ไม่อายรุ่นน้องสารภาพครับทั้งคู่ยังปาร์ตี้ไหมคะ
เราสนุกโดยที่วิธีการเราไม่ใช่ปาร์ตี้แบบคนอื่นใช่เราไม่ได้กินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรากินกับปาร์ตี้กับแล้วก็ปาร์ตี้ทุเรียนถูกต้องโอ้โหอันนี้เดือดเดือดมากโอ้เวลาเมาทุเรียนนี่คานขึ้นโต๊ะเลยจริงจริงบ้านทานเยอะไม่เมานี่คือเมามันกินไม่หยุดมากกว่าเอาจริงแล้วเวลาไปปาร์ตี้แบบเนี้ยปรึกษาอะไรกันครับพี่เวลาเรามาปาร์ตี้มันก็จะมีวัตถุประสงค์อื่นเช่นเราทำกิจกรรมอะไรกันอยู่อย่างบางทีเราก็ชอบทำงานศิลปะคือเรามีกิจกรรมในการที่บางทีเราไปช่วยคนอื่นด้วยการเอาไอ้ทักษะพวกอย่างนี้ของเราเนี่ยปาดรูปบ้างอะไรรูปแล้วก็มารวมตัวกันแล้วทำส่วนใหญ่เวลาปาร์ตี้จะเป็นเรื่องที่แบบมีงานกุศลหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการประชุมนอกรอบแล้วก็วางแผนกันว่าทำอะไรเอายังไงจำหน่ายอะไรยังไงใช่ซึ่งงานกุศลนั้นพอมาปาร์ตี้ปุ๊บจะเป็นอกุศลทันที จริงเพราะว่าเราก็อดไม่ได้จะเลี้ยวไปเมาตุ้ยบ้างเมาหนุยบ้างขอนิดนึงขอแวะสารภาพเลยครับชีวิตนี้สะกดคำว่าเหงาไม่เป็นเพราะมีคนคอยเอนเตอร์เทนสารภาพใครคะใครเอ็นถ้าพี่ลุกเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วไม่ใช่เด็กเอ็นนะแต่ว่าเป็นหมาเอ็นคือพี่มีความสุขกับการเลี้ยงหมาคือจริงๆพี่เลี้ยงสัตว์มาเยอะหลากหลายนะสัตว์ประหลาดแปลกๆนู่นนะแต่สุดท้ายเนี่ยพี่มาจบกับโคโค่และครอบครัวของเขาความที่เขาเป็นสแตนดาร์ดพุดเดิลเนี่ยเขาเป็นหมาที่ฉลาดอันดับต้นๆเลยจากประเทศไหนอะคะพี่โคโค่มาจากจีนครับแล้วหลังจากนั้นตัวอื่นๆที่ตามมาเนี่ยมาจากรัสเซียแถบนั้นครับซึ่งพอมาอยู่แล้วเนี่ยเราเห็นความฉลาดแล้วก็มีความแบบว่าเขาเรียกว่ามันมีความผูกพันนะครับเหมือนคุยกับเขารู้เรื่องหลายๆคนนะเราสมัยก่อนเราเคยเห็นจริงๆเราเคยเห็นคนคุยกับหมาแล้วเราก็แบบมึงบ้าหรือเปล่าวันนี้เขาคงว่ากูบ้าเนี่ยเขาคุยกับหมาทุกวันจริงจริงแต่เขารู้เรื่องนี่คุยอะไรบ้างความฉลาดของเขาเป็นไงอ่ะพี่ก็สามารถบอกเขาได้ครับโดยเฉพาะคืนที่มี6ตัวเนี่ยฉลาดสุดก็คือโคสมมติว่าโคมารายการเนี่ยพี่สามารถอะโคขึ้นนั่งลูกเขาจะมานั่งนั่งรอคือเขาสามารถเขารู้เรื่องก็เลยไม่เหงาไม่เหงาแน่นอนแต่พี่แจงล่ะคะพี่แจงมีใครให้ใครเหงามีผู้ชายมีผู้ชายแค่นี้เชื่องด้วยได้แค่นี้เชื่องด้วยเชื่องด้วยแหมไม่ต้องไม่ฉลาดมากแต่จบคู่มองก็ไม่เหงานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่อยู่บ้านก็ครอบครัวใหญ่แต่พี่แจงคือถึงจะไม่มีลูกแต่เขาหือหลานหนักมากหลานมาเจอหลานกับลูกหนักพี่กุ้ยไม่ได้เลี้ยงเขาขนาดนั้นตอนนี้เขาอยู่ที่อังกฤษแต่มันน่ารักไงมันแค่มีความรู้สึกถ้าสมมติหลานคนนี้อยู่กับเราใกล้ๆอาจจะไม่ได้ว่ามีความเหอหรือคิดถึงแต่นี่ความที่มันอยู่ไกลไงแล้วมันแบบนานๆได้เห็นทีอะไรเงี้ยเราพอแม่เขาส่งรูปมามันก็เอ็นดูน่ารักค่ะสารภาพไหมฮะเป็นโรคจิตชอบสร้างความหงุดหงิดให้เพื่อนยิ่งของขึ้นพี่ยิ่งฟินสารภาพก็ได้นี่ต้องไม่ใช่เราคือจริงๆมันสนุกดีในการที่จะแย่พี่แจงโดยเฉพาะก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนจะรู้ว่าพี่แจงเป็นคนสุภาพไม่พูดคำหยาบสักคำจริงค่ะก็จะต้องแย่นะฮะก็ต้องใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแย่ยังไงครับพี่ก็พูดเรื่องคือพูดคำหยาบกับเขาอะยิ่งเราไม่ชอบพูดเขาก็จะพูดตอนหลังมันต้องเบรกด้วยการพูดเข้าไปหนึ่งคำจะได้หยุดแล้วมันก็ฟินฟินมากบ้าสารภาพเลยครับพี่นี่แหละศิลปินขั้นเทพที่รังสรรค์ผลงานคุณภาพไว้นับร้อยสารภาพครับตอนนี้มีกี่รูปโอ้นับร้อยอย่างที่บอกเป็นร้อยก็วาดว่างก็วาดว่างก็วาดคือจริงๆแล้วอ่ะคืออะไรอะไรร้อยรูปเนี้ย50รูปคือเสีย ไม่มันก็ต้องมีเสียบ้างเสียนิดเดียวไม่คืออย่างนี้ครับเป็นคนชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากจะเรียนวาดรูปแต่ไม่มีโอกาสพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยก็เลยลองเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะวาดผิดวาดถูกอย่างที่บอกอ่ะ100รูป50รูปเจ๋งแต่ว่าทีนี้อย่างนี้ครับตอนที่ทำบ้านให้เช่าถ่ายละครพอเราเอาอุปกรณ์มาตั้งปุ๊บมีกองถ่ายมาแล้วก็ต้องเก็บตอนนี้ก็เลยตัดสินใจสร้างอีกหลังนึงเพื่อเป็นสตูดิโอแล้วก็กะว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าสำหรับวาดรูปไว้โชว์ผลงานเลยไว้โชว์ผลงานด้วยครับผมสาวเรียภาพไปฮะเบื่อวงการบันเทิงตั้งเป้าขอเกษียณก่อนอายุ60เหรอเราเหรอสาวเรียภาพด้วยสาวเรียภาพคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงอยากล้างลาวงการขนาดนั้นแต่ว่าจะสังเกตว่าตอนนี้ก็เล่นละครน้อยลงมาอยู่เบื้องหลังมากขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยฮะอยากจะทำงานแบบนี้แหละอยากจะเป็นศิลปินวาดรูปคืออยากใช้ชีวิตเกษียณแบบ slow life แล้วก็ทำสิ่งที่เรารักแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งซึ่งถ้าทำได้มันก็จะดีถ้ามันเลือกได้อยากทำแต่พี่ก็อยากเกษียณตัวเองนะจริงๆอย่างที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือการทำงานอีเวนต์เนาะมันหนักแล้วมันก็เครียด
สักพักนึงเราก็รู้สึกว่าเราถอยออกมาแบบนี้ดีแล้วคือยังเป็นที่ปรึกษาให้อยู่สนุกกับการยังคิดงานอยู่แต่เพียงแค่ตอน implement หรือกับตอนทำจริงๆเราไม่ต้องไปใช้แรงของเราเยอะขนาดนั้นก็ให้คนหนุ่มสาวเขาทำไปแล้วในด้านวงการบันเทิงก็เลือกบทเลือกคนที่อยากจะทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้บ้างแต่เห็นว่าพี่อยากจะแบบไปสอนเลยก็คือตอนนี้ก็สอนคือไม่เชิญสอน acting โดยตรงนะคะแต่ว่าสอนวิชาอารมณ์ศึกษาแล้วก็ไปสอนเด็กที่เด็กเล็กลงมาหน่อยม.1 ม.2 ม.3 อะไรอย่างเงี้ยค่ะสารภาพนะครับถ้า10บวกเข้าใจโลกเจอกี่ดราม่าพี่ก็รับมือได้ไม่หวั่นสารภาพสารภาพสารภาพหน่อยสิสารภาพแล้วทั้งคู่ก็เจอดราม่าด้วยเหรอคะมันก็มีนะครับอย่างตอนเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยเราก็เคยไปขวางอิทธิพลคนในวงการบันเทิงโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมีผู้มีอิทธิพลบางท่านก็ชินกับการใช้อิทธิพลเช่นกันแบบว่าเฮ้ยเอาคิวเนี้ยไปช่วยงานฉันนะเราก็ไม่รู้ไงเราเด็กอ่ะเราก็บอกไปไม่ได้เพราะเราติดงานมันเป็นเรื่องที่หนักหนาขนาดเรียกว่าผู้สื่อข่าวหลายๆคนสมัยนั้นโทรมาบอกว่าให้เราไปช่วยงานเถอะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้อย่างนี้แต่ทีนี้ไม่เป็นไรเราก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันเราก็เข้าไปหาเขาแหละแล้วก็เข้าไปเคลียร์เข้าไปเคลียร์ด้วยความชัดเจนโดยอาจจะมีผู้ใหญ่บางท่านช่วยนี่ก็คือสิ่งที่มันทำให้เราผ่านดราม่านั้นมาได้ด้วยความจริงใจ ความชัดเจนของเรา นี่พอมาถึงวันนึงอย่างเช่นตอนเป็นครู AF เราก็ตั้งใจทำสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่สิ่งที่เราทำไปเนี่ยจนถึงวันสุดท้ายแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอิ่มมากกับความตั้งใจดีของเราแต่พอตอนหลังเรามารื้อดูสิ่งที่เป็นคอมเมนต์เนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ของคนที่ไม่ชอบเราคือง่ายๆภาพลักษณ์ของเราเนี่ยมันเป็นคนที่เลวอ่ะเป็นเล่นบทเลวอะไรเงี้ยแต่พอเราไปเป็น AF แล้วเราไปเขาว่าเราเฟกอะไรอย่างนี้ก็มีแล้วเราก็จะปล่อยมันผ่านไปได้มันก็สอนเรามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มีไหมมีเราเข้ามากระโดดอยู่ในโซเชียลมันก็มีคอมเมนต์ลบๆหรืออะไรก็ตามอะไรที่มันข้ามได้ก็ปล่อยมันไปมันก็ผ่านไปเหมือนการปล่อยวางอารมณ์ประมาณนั้นค่ะของพี่แจงล่ะคะมีดราม่าอะไรบ้างคะพี่พี่ตอนที่ไม่สบายแล้วเป็นมะเร็งแล้วก็จริงๆอ่ะมันระยะเวลาของการตั้งแต่เราเป็นมาจนถึงตอนที่มีข่าวอ่ะมันก็พักนึงแล้วนะแต่ว่าความที่ไม่ได้ไปบอกจนโลกรู้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีนักข่าวเอาไปลงแล้วก็เขียนว่าประมาณว่าวราพันธ์ป่วยหนักใกล้ตายณขณะที่เห็นข่าวตอนนั้นน่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านตรงนั้นมาหมดแล้วอ่ะมันจบแล้วอ่ะมันจบแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อการเล่นข่าวมันต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าการทำข่าวก็อาจจะต้องอย่าถึงขนาดนั้นเลยมันสำหรับเราไม่เป็นไรแต่ว่าสำหรับคนอื่นที่อยู่ในนั่นเขาก็เสียใจหรือตกใจค่ะเป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนมีปัญหาให้กำลังใจกันยังไงฮะตอนนั้นของพี่แจงที่เรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงมากตอนที่พี่แจงเนี่ยต้องเป็นอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องไม่แสดงให้เขาเห็นว่าเราเศร้าจนเกินไปและสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆก็เศร้ากันหมดเลยแต่ตัวเขาหัวเราะได้ผมมีเปียโนอยู่เครื่องนึงก็เลยตัดสินใจว่าเอาให้พี่แจงไปเผื่อจะได้ไปเรียนเปียโนไม่ได้เคาะสักแก๊งอะทุกวันนี้ก็ไปบ้านเกะกะแต่เกะกะบ้านเนี่ยว่าจะคืนไม่ตอนแรกยังคิดว่าเอ้ยถ้าเรามีเวลาพักผ่อนตอนนั้นใช่ไหมคะก็จะได้ไปเรียนแต่ห้องจริงมันก็มีหลายอย่างที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ว่างเล่นก็คือเป็นห่วงแหละแต่ว่าอย่างนึงที่เรามั่นใจคือเราเชื่อมั่นว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะผ่านมันไปได้ด้วยวิธีคิดของเขามาถึงด่านต่อไปครับเราจะมาดู2นักแสดงมากความสามารถอย่างพี่ดุ๊กกับพี่แจงดูซิว่าถ้าเกิดเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจะเอาตัวรอดกันไปได้หรือไม่นะฮะกับช่วงนี้เลยยูเป็นพี่ดุ๊กฮะรุ่นน้องในวงการพูดเน็บซึ่งหน้าว่าเล่นแข็งเป็นหินเน็บกลับยังไงให้เจ็บแสบฮะนี่รุ่นน้องรุ่นน้องก็เขาให้คุณเล่นเป็นหินไม่ได้ให้เล่นเป็นต้นไม้เวลามันต้องเล่นก่อนนะพี่เล่นมันก่อนเลยถูกต้องเสียงไม่ได้ผมก็ต่อยอ่ะคุณครูพี่แดงครับขึ้นร่วมวงการปาดหน้าชิงบทแม่นางเอกจากเราไปยกหูทวงงานคืนด้วยประโยคอะไรฮัลโหลหนูเล็กจ้าหนูเล็กได้บทนั้นไปเหรอเป็นแม่นางเอกใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยเขาชอบหนูมากเลยพี่จริงว่าเขาจ่ายหนูเท่าไหร่อ่ะ15,000พี่15,000เหรอ18,000ไหวไหมก็ได้นะมารับที่พี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่เล่นให้เอาดื้อๆนะเอาดื้อๆนะส่ง
ใจก่อนเอาเงินฟาดหัวไว้เข้าท่ายอมยอมดีๆพี่ดุ๊กฮะพี่แจงยืมเงินหลักล้านไปแต่ตีเนียนไม่ยอมคืนจะสวมบทไหนให้เพื่อนยอมโอนเดี๋ยวนี้ฮะพี่โอนมาเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่ายืมจริงอะไรไอ้ที่ยืมไปอ่ะไหนๆได้ออกรายการแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนคุณนุ้ยสามีเขาเอาโทรศัพท์มาโอนคืนเลยถ้าเราติดหนี้ใครนั้นเราไม่เคยลืมเออแล้วนี่ลืมใช่ไหมไม่ยังไม่เคยติดหนี้ลืมได้ยังไงจำคนผิดป่าไม่ผิดแจงนี้แหละแจงบุ๋มไปแจงมีเป็นล้านแสดงเหมือนจะเชื่อกันหมดแล้วฉันรู้สึกว่าคุณนุ้ยเราติดเงินไปจริงแล้วเรื่องเงินเลยพี่แจงครับพี่ดุ๊กจ้างงานเราหลักล้านให้พูดแต่คำหยาบต่อหน้าผู้คนจะรีบคอนเฟิร์มหรือขอเซโนกูว่าคอนเฟิร์มหลักล้านเหรอต้องขอดูนิดนึงว่าหยาบระดับไหนเรื่องให้ล้านสองพี่พูดคำว่าอันนั้นกูอยู่ข้างๆกูจะอ่านปากออกเห็นไหมเห็นไหมพี่ดุ๊กฮะที่บ้านยื่นคำขาดว่าให้แต่งงานไม่งั้นจะถูกตัดออกจากกองมรดกอ้อนยังไงให้เห็นใจครับพี่สมมติเป็นคุณแม่ดุ๊กแต่งงานเถอะลูกไม่ไหวแล้วแม่มีที่ดินจัดสรรไว้ให้ลูกแล้วได้ข่าวว่าที่ดินเนี้ยก็เอาไปค้ำอยู่ในแบงค์เรียบร้อยแล้วเอาออกมาแล้วไม่เชื่อหรอกครับแม่แม่ครับขอผมอยู่คนเดียวเถอะนะฮะอยู่คนเดียวมันน่าเป็นห่วงนะลูกผมมีตัวอย่างชีวิตที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วมันน่าเป็นห่วงกว่าไม่รู้จักแจงกับขุนนุ้ยไหมอันนั้นมันเป็นเขาอยู่กันดีนะลูกจริงเหรอฮะผมเห็นเขาตีกันทุกวันเลยเขาตีกันอย่างนี้อย่าเลยผัวไปทางเมียไปทางลูกไม่ต้องแต่งก็ได้ลูกจอมมาเลยเรื่องให้กระจิงขึ้นโอเคพี่แจ๊ครับแฟนขอไปเที่ยวเล้ากับแก๊งเพื่อนจะจัดการที่รักยังไงให้รู้ว่าพี่ไม่ปลื้มไปด้วยไม่ปลื้มก็ไปต้องไปด้วยไปด้วยแต่หมายถึงว่าถ้าเรารู้สึกว่าอันไหนมันไม่ดียังไงแล้วด้วยการพูดแล้วพูดแล้วเขายังไม่เข้าใจอ่ะเราก็จะไปด้วยแล้วให้มันรู้ว่ามันไม่ดีจริงๆหรือว่าเอ๊ะหรือมันดีหรือเราผิดถ้าพี่ไม่ไปมันดีพอพี่ไปแล้วไม่ดีใช่ต้องไปพิสูจน์ตลอดนั้นอยากให้พี่ทั้งคู่เนี่ยช่วยแชร์มุมมองในแบบความสุขของคนที่มีคู่แล้วก็คนโสดหน่อยว่าแบบมีเทคนิคยังไงอยู่ให้เป็นสุขจริงๆแล้วผมก็ไม่ปฏิเสธกับการที่คนอยู่แบบมีคู่แล้วมีความสุขนะแต่จริงๆแล้วการที่เราอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขอีกแบบนึงตรงที่ว่าเราทำอะไรโดยที่เราไม่ต้องมาห่วงนะว่าอีกคนนึงอ่ะเขาจะเห็นด้วยหรือคิดยังไงกับเราอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นมุมที่ทำให้เรามีความอิสระในการที่เราจะทำอะไรตัดสินใจอะไรกับชีวิตเราก็ได้มุมนี้นะพี่แจงพี่ว่าชีวิตคู่มันดีตรงที่บางทีเรามีอะไรแล้วเราต้องแชร์คือเวลาคนเรามีความทุกข์อ่ะมันคือเรื่องที่ต้องการที่จะได้พูดหรือว่าระบายแต่จริงๆถ้าไม่ใช่ชีวิตคู่ถ้าคุณมีเพื่อนดีๆมันก็ทดแทนกันได้จริงๆนะความโชคดีของการมีชีวิตคู่ก็คือนอกจากจะมีการเกื้อกูลกันในเรื่องของการแบ่งปันตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณโชคดีมากกว่านั้นก็คือคุณจะยังมีอิสระด้วยไม่ได้เรียกร้องจากกันและกันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยถือว่ามันลงตัวได้มาออกรายการด้วยกันครั้งแรกในรอบหลายปีเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกดีครับแล้วก็รอที่จะได้มาเจอกันเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาปะทะคารมกันในรายการเนี่ยนานมากแล้วเหมือนกันชอบแกล้งเราค่ะคนนี้แล้วก็ยั่วแล้วก็ทายแล้วสติแตกมากเลยอ่ะ เอาจริงๆไม่เคยนะครับไม่เคยให้ใครล้วงขนาดนี้นะฮะนี่ล้วงซะจนแบบว่าลึกซะจนบางคำถามเนี่ยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันลึกซะจนพวกเราภาพพจน์ที่เราเก็บกันไว้ที่ไม่เหลือแล้วไม่มีเหลือตายแล้วเสือสิงห์นครเสือสิงห์นครเอาละฮะมาสู่ด่านสุดท้ายแล้วครับพี่ด่านนี้เราจะมาขอสูตรเด็ดเคล็ดลับวิธีการเอาชนะความแก่นะฮะคุณชนะอยู่ใช่ไหมชนะแพ้เห็นอยู่นะตอนนี้เขาบอกว่าถึงพี่จะหลัก5แต่ยังดูดีได้นะฮะมีเคล็ดลับยังไงในการสร้างพลังบวกให้กับตัวเองในการใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบนี้ฮะกับช่วงนี้นะฮะใช่หรือไม่
นี่เป็นคำถามที่ตอบพร้อมกันนะคะเราไม่ต้องเราไม่ต้องชั่นเราแค่ยกป้ายทั้งคู่ครับรุ่นนี้ฟิตเกินร้อยทุกวันต้องได้ฟินเสียเหงื่อก่อนนอนใช่หรือไม่เสียเหงื่อก่อนนอนเสียเหงื่อเสียเหงื่อก่อนนอนไม่คือจริงๆอ่ะมันดีแต่ว่าเราทำยังไม่ค่อยได้แล้วคืออะไรเข้าห้องน้ำต้องชั่งน้ำหนักคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองในระดับนึงอ่ะหมายความว่าถ้าเกิดเวลาเราจะอาบน้ำเนี่ยเป็นช่วงเวลาเปื่อยเปล่าของเราเราก็จะรู้น้ำหนักที่แท้จริงของเราตอนนี้โอเคมันขึ้นไม่ไหวแล้วอ่ะเราก็ต้องพยายามคุมออกกำลังบ้างคุมเรื่องอาหารบ้างอันนี้มันจะเตือนตัวเองอยู่ตลอดครับแต่พี่แจงปกติคือต้องว่ายน้ำแล้วก็เดินวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ว่ายบ่อยแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยได้ว่ายแล้วอาศัยชอบวิ่งหลังๆชอบวิ่งแล้ววิ่งไม่ไหววันไหนปวดเข่าก็เดินแต่เขาบอกว่าการเดินนี่ดีที่สุดนะคะเดินไม่ทำร้ายกระดูกเลยด้วยทั้งคู่ฮะวัยทองทำอะไรที่ไม่ได้เพราะที่มีตัวช่วยเด็ดใช่หรือไม่ตัวช่วยเด็ดใช่คืออะไรคะของพี่ดุ๊กพี่ว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลามันทำให้เราอารมณ์ดีนะพอเราอารมณ์ดีปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีความเครียดอื่นมาซึ่งผมคิดว่านะวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วที่มันแบกหนักจริงๆก็คือเราเครียดกับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถจะอารมณ์ดีได้ตลอดเวลาเนี่ยไอ้ความเครียดนั้นก็จะหมดไปมันก็ทำให้เรามีความสุขได้ในวัยนั้นค่ะแล้วพี่แจงเคยเจอพี่ว่าเราต้องตั้งรับนะของพี่ในความรู้สึกของวัยทองมันมีมาตั้งแต่ตอนที่เป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการรักษาด้วยการคุมฮอร์โมนเพศหญิงไม่ให้มันไปกระตุ้นให้เต้านมมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยหรือกระทั่งคนที่เป็นวัยทองจริงๆเนี่ยก็ศึกษาไปก็มีไม่พ้นอะไร1 2 3 4 5ถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะเป็นเวลามีอาการไหนขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นแค่นั้นเองเดี๋ยวมันก็หายมันไม่มีอะไรอยู่กับเรานานเนี่ยทั้งคู่ครับหลัก5อยากดูดีได้แบบพี่ต้องเรื่องเยอะเลือกกินใช่หรือไม่เออใช่นะใช่ใช่ใช่แต่เรายังทำไม่ค่อยได้คือจริงๆเราก็พยายามเลือกเหมือนกับให้รางวัลตัวเองช่วงนี้หนักหน่อยแล้วก็จะผ่อนเป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วจะไม่ค่อยทานอาหารที่เป็นพวกหนังไก่หรือว่าหมูสามชั้นมากนักแต่ว่าเชื่อไหมว่าพออายุเริ่มมากเนี่ยเริ่มกินพวกนี้มากขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่ามีคอลลาเจนก็กินมากขึ้นแต่สิ่งที่แย่ที่สุดของตัวเองคือของทอดและของหวานถ้าช่วงนี้เรากินของหวานเยอะก็อีกสัก 2-3 วันเราต้องระวังตัว อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะพยายามบาลานซ์คือจริงๆมันต้องเลือกแต่บางทีมันก็ตามใจปากตามใจกิเลสอยู่เหมือนกันเพื่อนๆที่รู้จักกันรุ่นน้องเนี่ยเขาจะตั้งฉายาว่าเป็นราชินีของทอดชอบทุกอย่างที่เป็นของทอดจริงๆแต่พอรู้แล้วอ่ะว่ามันไม่ค่อยดีก็พยายามลด1 อายุด้วยแล้ว2 สุขภาพที่มันเคยป่วยมาแล้วเพราะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองทั้งคู่ฮะเป็นรุ่นใหญ่โลกสวยมองทุกอย่างรอบตัวคือความสุขใช่หรือไม่ใช่ใช่พี่แจงผมไม่ใช่ผมว่าผมมีความรู้สึกผมมองข้ามหลายๆอย่างไปได้ถามว่าเคยมีความทุกข์ไหมมันมีความทุกข์แล้วมีช่วงที่เป็นความทุกข์หนักพยายามมองในมุมที่มันดีที่สุดบวกที่สุดของมันแล้วก็มองข้ามในสิ่งที่มันเลวร้ายเราพยายามมองข้ามไปปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวความสุขก็กลับมาแล้วแหละแต่พี่เจงอันนี้ใช้วิธีว่ามองข้ามแต่ของพี่หมายถึงว่าถ้าปัจจุบันมันไม่ดีมันก็คือไม่ดีอ่ะพี่ว่าเราต้องยอมรับอ่ะคือพอมันไม่ดีแล้วไปฟอร์สตัวเองให้มองว่ามันดีอ่ะมันไม่ได้แล้วพี่เจงทำยังไงอ่ะก็มันเป็นอะไรก็เป็นอ่ะแต่อย่างตอนที่พี่ไม่สบายก็มันเป็นแล้วก็เป็นอ่ะแล้วถ้าเรายอมรับมันปุ๊บเนี่ยนะมันจะไม่ทุกข์มากมันจะเบาจริงๆเอาจริงๆมันคล้ายกันแต่ว่าใช้คนละภาษาอันนี้เขาบอกว่าเขามองข้ามไปใช่ไหมก็โอเคเพราะว่าจริงๆถึงทุกข์มันก็ผ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหลังทุกข์มันก็เป็นสุขอะไรเงี้ยทั้งคู่ครับรุ่นนี้ไม่ฟุ้งซ่านเพราะยึดหลักธรรมช่วยยึดเหนี่ยวใช่หรือไม่ใช่เลยทั้งคู่เลยพี่แจงนี่คือเห็นได้เลยว่าชอบเข้าวัดชอบเข้าวัดไม่ต้องเข้าวัดก็ได้แต่ว่าบางทีก็ทำอะไรที่มันเป็นกุศลค่ะผมว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันมีธรรมมนุษย์คือหมายถึงว่ามีธรรมะในลักษณะที่มนุษย์ที่จะคิดได้ทำได้อะไรก็ตามที่ทำแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นทำแล้วมันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราสามารถอยู่ได้แล้วก็ไม่ต้องมีผลกระทบอะไรให้มันฟุ้งซ่านหรือว่าวุ่นวายในชีวิตทั้งคู่ฮะหน้าเป๊ะเพราะคิดดีมีความสุขมีดหมออย่าหวังจะได้โดนหน้าใช่หรือไม่มีแต่เข็มไม่โดนมีดแต่เข็มสรุปใช่หรือไม่ครับใช่หรือไม่ทั้งคู่ต้องชูป้ายลืมใช่ไม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 ่หมดไม่หมด
คือจริงๆมันก็ต้องดูแลตัวเองในทุกด้านนะเอาจริงๆคือเราอยู่ในวงการบันเทิงนะครับอย่างอะไรก็ตามที่เป็นเทคโนโลยีในระดับหนึ่งนะเราก็ลองเราก็ใช้หรือจริงๆแล้วอ่ะเราเคยทำงานด้วยกันแล้วก็มีเรื่องของเครื่องสำอางบางอย่างเนี้ยเราก็แชร์กันแล้วก็ใช้มาจนทุกวันนี้แล้วมันก็ช่วยดูแลเราในระดับหนึ่งที่สำคัญคือเราอาจจะใช้พวกอาหารเสริมนะครับบางอย่างที่ทำให้เราได้พักผ่อนได้เต็มที่อันนี้ข้างในมันทำให้เราเฟรชเราสดชื่นขึ้นแล้วก็สุขภาพจิตค่ะทากูครับรุ่นนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงมีแต่ความสุขแบบสุดๆใช่หรือไม่ไม่มีอะไรต้องห่วงไม่ใช่นะเหมือนกันยังมีอยู่มนุษย์ทุกคนมีห่วงอะครับเพียงแต่ว่าหมายความว่าเราต้องทำอย่างที่พี่แจงคิดก็คือหมายถึงยอมรับมันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ายังไงลึกๆมันก็ต้องมีห่วงห่วงของพี่อาจจะเป็นห่วงแม่คือจริงๆอะจะบอกว่าสืบเนื่องมาจากตะกี้ที่บอกว่าเรื่องการมีชีวิตคู่แล้วมันดีนะคะแต่อีกแง่หนึ่งก็คือเราก็ต้องพยายามบริหารความคิดแล้วก็ฝึกตัวเองว่าอย่าติดกันมากเพราะวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันแต่วิธีการพอห่วงแล้วทำยังไงให้รู้สึกว่าเขาต้องดูแลตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองได้ดีด้วยพี่ก็เลยพาแม่เข้าปฏิบัติธรรมเพราะพี่รู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนเรามันมาคนเดียวแล้วไปคนเดียวอ่ะต่อให้มีคนยืนรอบเตียงเราเขาก็ไม่ได้ไปกับเราด้วยมันก็อยู่ที่ใจเราเราต้องฝึกสติเราจริงตอนไปเราจะได้ไปได้แบบชิลๆสวยๆแล้วแม่ไปกับพี่ไหมคะแม่ก็ไปปฏิบัติค่ะแต่ว่าเท่าที่สถานการณ์จำนวนนะเพราะว่าบางทีเขาก็เข่าเขิมไม่ดีแล้วแต่แม่เขาก็ยังสามารถไปออกกำลังกายเล่นเปตองอะไรของเขาในหมู่บ้านเหมือนที่บอกไว้นะคะว่าวัยเก๋าขอทำดีต่อสังคมนะคะบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยนอกจากจะทำงานในวงการแล้วเนี่ยงานที่ทำคู่กันมาตลอดก็คือการแบ่งปันใช่ไหมคะก็จริงๆอ่ะบอกว่าดูก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเพราะเขาเป็นคนชอบเปิดประตูสนให้เราอะไรเงี้ยเขาชอบคิดโปรเจกต์เขาจะคิดนู่นคิดนี่เขาเป็นชอบคนชอบคิดชอบทำไงแล้วผมว่าเอาไอ้นี่เขาเราก็ได้ทำบุญไปด้วยเอางานศิลปะที่เราชอบเงี้ยนะก็ชวนพี่แจงทำรายการไอ้ทำงานเช่นการวาดภาพงานศิลป์ในสวนเอารายได้ช่วยศิลปินอาวุโสภาพนี้เพื่อนน้องไปช่วยเด็กๆคือเอางานศิลปะทั้งหลายหรือว่าการไปช่วยท็อปนะวาดรูปอย่างที่บอกว่าทำเสื้อยืดเนี่ยพี่แจงก็ช่วยแล้วก็คนละป่าใช่ไหมฮะหรือว่าล่าสุดที่เพิ่งทำนี่ก็คือมีก็บอกบุญกันนะฮะแล้วก็ไปซื้อข้าวในช่วงที่โควิดแล้วพระบิณฑบาตไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็ลำบากเนาะมีคิดจะทำแบบว่าโปรเจกต์เป็นเขาเรียกอะไรเป็นองค์กรเป็นอะไรไหมที่เหมือนคนอื่นเขาทำกันไม่ได้คิดว่าต้องทำขนาดนั้นเนาะเราก็ทำกันเป็นโปรเจกต์ขี้เกียจรับผิดชอบจริงคือสมมติมันป๊อปอัพขึ้นมาว่ามีโปรเจกต์นี้ก็มาช่วยกันแล้วก็เฟดแล้วใครมีโปรเจกต์อะไรก็เข้ามาคุยกันอีกใช่เพียงแต่ว่าเวลาเราตั้งใจทำอะไรเราก็อยากทำตรงนี้ให้มันจบรวดเร็วที่สุดแล้วมันก็เอาภาระเราออกไปละเราไม่ต้องมาแบกเตี้ยอุ้มค่อมหรืออะไรก็ตามอาจจะมีหลายคนในสังคมตอนนี้ที่แบบทำความดีแล้วไม่มีใครเห็นอยากให้พี่ๆบอกหรือให้กำลังใจพวกเขาหน่อยครับคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราทำความดีเราบอกตัวเองก่อนนะว่าเราทำเพื่อให้คนเห็นหรือว่าเราทำเพื่อให้มันเกิดความดีในใจเราเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเราทำเพื่อให้คนเห็นน่ะก็อย่าทำเลยจะได้ไม่ต้องไม่สบายใจแต่ถ้าทำเพื่อให้ใจเรารู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีก็ไม่ต้องไปแคร์ว่าจะมีใครเห็นความดีมันเห็นอยู่แล้วเพราะมันมีการกระทำแต่ทำความดีไม่ต้องมีใครเห็นเราก็ได้เพราะสุดท้ายถ้าเรามีความสุขที่ได้ทำมันเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่ๆทั้งคู่เนี่ยฝากผลงานหน่อยเพราะว่าอยากจะให้แฟนๆได้ติดตามค่ะงั้นผมขอฝากอันนี้แล้วกันนะครับคือ อันดับแรกสุดเลยเนี่ยก็คือโลกออนไลน์ของผมนะครับมีเรื่องราวนะครับของคนรักหมาเรื่องราวของคนรักบ้านนะครับซึ่งนำเสนอโดยเฉพาะช่วงนี้อยากให้ติดตามรายการรื้อบ้านนะครับแล้วก็สุขสันต์หันสวนครับเป็นรายการจัดสวนนะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็มีธุรกิจอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเอามานะไม่ตั้งใจหมดเลยมีของด้วยเหรอแต่ผมฝากอันนี้ค่ะอันนี้เนี่ยนะครับคือแชมพูสำหรับสุนัขซึ่งเป็นอีกธุรกิจนึงที่อยากฝากใครที่เลี้ยงเนี่ยนะครับก็ลองเข้าไปในเพจดูโคโค่ DUCOCO ครับแอดไลน์ก็ได้แอดดูโคโค่นะครับเพราะว่าอันนี้เราทำสองสูตรแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยพกมาอันเดียวเป็นสูตรบำรุงขนพูดพกนะคะปกติพกใหญ่มากปกติบ้านหนูมีหมาสามตัวนี่แหละฮะเลยเอามาให้หนูเลยกันเป็นธรรมชาติฮะก็คือถ้าจะหาซื้อเข้าไปในเพจได้เลยใช่ไหมครับพี่ดูเข้าไปได้เลยครับในเพจหรือว่าแอดไลน์แอดดูโคโค่นะครับตอนนี้มีส่วนลดอยู่ด้วยพี่แจ๊คครับพี่แจ๊คมีละครค่ะมามีที่รักแล้วก็มีอ้อมฟ้าอบดินแล้วก็ของป้าแจ๋วอันนึงคุณหมีปฏิหารก็ยังถ่ายอยู่นะแล้วก็
มีบริษัทที่ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่ชื่อ Presentia กับ Deep 25ค่ะเป็น Event Organizer ค่ะแล้วพวก IG Facebook YouTube มีบ้างไหมคะมีกับเขาเหมือนกันก็ชื่อแจงวราพันธ์ค่ะก็เข้าไปติดตามก็ได้ครับวันนี้ทั้งพี่ดุ๊กและพี่แจงครับทำให้เราเห็นเลยว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุครับแต่ขึ้นอยู่ที่ความคิดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับพี่แจงและพี่ดุ๊กมากครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการขอบคุณค่ะและต้องขอขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆในรายการของเราด้วยนะฮะจากคอร์ทโปรดีไซน์จำกัด SB Design Square และเวอร์เทียฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง And Channel นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบพวกเราได้กับรายการเสือสิงห์กระทิงซ่าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ